ดีค่ะวันนี้เราก็จะไปเชียงใหม่กันนะคะเราก็ได้บอดดิ้งมาแล้วไปกันเลยระหว่างรอเครื่องบินค่ะ Lady Go พร้อมนะคะจอกันที่เชียงใหม่นะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome ด้วยฝนหรือเปล่าเนี่ยถึงเชียงใหม่แล้วค่ะมีแก๊ปมารับนะคะเราโทรเรียกแก๊ปแล้วแก๊ปก็มารับพอดีเราก็กำลังจะไปวัดกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่เชียงใหม่กันแล้วนะคะแล้วไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ซื้อดอกไม้ที่จะมาไหว้หลวงพ่อกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะหลวงพ่อพระเจ้าดันใจเมื่อเราอ่านวันที่เมื่อกี้ไปถ่ายรูปให้พี่ซื้อกล่องไว้ชนไม่ใช่ไปถ่ายรูปให้คนที่มาที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะต่อไปรู้สึกว่าติดขัดมาแล้วหลังจากที่ไปวันมานะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านสวนกาแฟค่ะซึ่งถือว่าอากาศดีวิวดีคือองค์ประกอบดีทุกอย่างค่ะแล้วก็มีลำธารน้ำด้วยนะคะทำอะไรอันนี้คือเม็ดกาแฟน่าจะใช่นะคะเม็ดกาแฟก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็ดื่มด่ำบรรยากาศเสร็จแล้วแล้วก็ทานกาแฟอะไรเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กลับไปพักกันค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเหนื่อยแล้วแล้วก็ไปติดตามชมพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะไปไหนกันวันนี้นะคะเราก็มากินข้าวที่ร้านโต๊ะเต็มค่ะไม่ใช่โต๊ะเต็มโต๊ะเอ้ยถูกแล้วโต๊ะเต็มโต๊ะค่ะวันนี้ก็จะเป็นอาหารทั้งเช้าแล้วก็เที่ยงของเราแล้วก็พร้อมจะลุยต่อแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะแล้วนะคะแล้วก็ไปหาที่นั่งกันค่ะที่นี่นะคะก็จะมีจุดเด่นของเรื่องวิวค่ะวิวที่นี่คือแบบดีมากเดี๋ยวบินจะพาทุกคนไปดูค่ะคือใครมาเชียงใหม่อ่ะคือต้องมาคาเฟ่นี้บอกเลยเพราะว่ามันมีแม่น้ำค่ะแล้วก็ให้เราถ่ายรูปคือคาเฟ่นี้ใหญ่มากจะถ่ายรูปที่ไหนก็ได้ที่ทุกคนอยากไปถ่ายมีความเซลฟี่ตัวเองกับวิวนะคะนี่โอ้โห
ร้อนมากทุกคนดูจากเหงื่อนะคะเราเป็นคนเผ็ดร้อนเฮ้ยเดี๋ยวดิจังไม่กินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ปะได้ปะตอนนี้นะคะเราก็ได้ถ่ายรูปอะไรจุใจแล้วนะคะตอนนี้ร้อนมากก็คือเหงื่อแตกแล้วค่ะเสื้อก็เริ่มเปียกแล้วแล้วเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะแล้วเราก็วันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปพักผ่อนติดขัดว่ะนี่คือภูดอยโฮมสเตย์นะคะทางเข้าคนที่แนะนำมาก็คือ Instagram ค่ะการมาเที่ยวครั้งนี้ก็เลี้ยวหักศอกไปทางขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทชั่วโมง 4,051 มาเจออุปสรรคกับฝนตกนะคะอีก4สักทีนะคะภูดอยโฮมสเตย์ซึ่งทางขึ้นก็ค่อนข้างลำบากมากทีเดียวค่ะแต่ว่าเรื่องของวิวนั้นก็คือดีมากๆเลยค่ะดีต่อใจสุดๆบินชอบตอนมานะคะก็คือฝนตกค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแดดออกแล้วอะเราสามารถถ่ายรูปอะไรสวยๆได้ตามสบายเลยนะคะนี่ก็คือที่พักของเรานะคะในค่ำคืนนี้แล้วตอนเย็นนะคะบีมก็จะไปกินหมูกระทะค่ะโชว์เพื่อนๆว่าแบบว่าอุ๊ยที่นี่มันดีจริงๆทุกคนต้องมาแล้วแหละแล้วไปดูกันเลยค่ะปิดห้องเปล่าปิดห้องโอ๊ยโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกไปกันเลยห้องเราก็จะอยู่ที่ห้องเบอร์19นะคะเราเลือกวิวที่ดีที่สุดมันสามารถกดเลือกได้ในแอปนะคะว่าเราจะเลือกอันไหนถ้ามันไม่ว่างเราก็สามารถกดเลือกอันอื่นก็ได้มีทั้งกระโจนกระโจมแล้วก็มีทั้งเป็นห้องสี่เหลี่ยมอะค่ะเชิญชมวิวได้ตามสบายค่ะตอนนี้นะคะก็คือเรามานั่งชมวิวอะไรสักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงแล้วนะคะก็เริ่มมีหมอกลงแล้วก็มีก้อนเมฆวิ่งผ่านหน้าให้ก้อนเมฆตีหน้าเล่นหมูกระทะมาแล้วพร้อมกินค่ะตอนนี้คือแบบหนาวๆแล้วมานั่งผิงไฟได้เลยเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงนะคะคือเวลาของการกินหมูกระทะตะเลงตะเลงรู้สึกแฮปปี้ทำไมตะก้อเราทำหน้าอย่างนั้นอะต่อยกันหรือเปล่าต่อยกันไหมทำไมเขามีแต่กระทะให้เราไม่มีหมูให้อะงงมากแฮ่หมูอยู่นี่จ้าขนาดก็นี่ดูมือบีมราคา450บาทค่ะยกชุดนี้แล้วก็มีเตามีอะไรให้ถ้าเราอยากสั่งเพิ่มก็สามารถบอกเขาได้เลยค่ะเขาก็จะเอามาให้เราอีกชุดหนึ่งแต่บิมคิดว่าบิมน่าจะกิน2ชุดอะเรามาตั้งเตากันค่ะแบบนี้โอเคแล้วใช่ไหมไม่โยกนะโอ้ยร้อนเป็นน้ำซุปได้เลยค่ะทุกคนคิดว่ามันเอียงปะไม่หรอกพอเราก็จะใส่ผักไปก่อนตอนนี้ก็ถึงเวลาในการกินนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายใครดูตอนหิวนะคะขอโทษด้วยนะคะคือมันดีจริงๆอ่ะทุกคนต้องมาหลังจากที่เราไปม่อนแจ่มมานะคะวันนี้เราก็มาแม่กำปองต่อเลยค่ะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกค่ะคือฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยเศร้าอ่ะวันสุดท้ายแล้วขอให้ฟ้าเปิดนะคะตอนเย็นจะได้ถ่ายรูปได้สวยๆถึงแล้วค่ะแม่กำปองนะคะก็คือทางขึ้นมาก็ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีหลงทางตบตีกับคนขับรถอยู่หลายรอบแต่ก็ในที่สุดแล้วก็มาถึงนะคะตอนนี้เราน่าจะเดินได้ยังไม่ถึงครึ่งทางหรอกเพราะว่าร้านกาแฟที่เราจะไปน่าจะอยู่บนนู้นนะคะก็คือไกลมากอ่ะแล้วก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะเรามาออกกำลังกายด้วยฝึก
สมรรถภาพทางร่างกายฝึกระบบลมหายใจของเรานะคะแดดออกแล้วค่ะทุกคนเย้ และเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านระเบียงวิวค่ะเราไปผิดร้านมาด้วยค่ะเมื่อกี้แต่ก็ในการเดินมานั้นก็คือนานมากแล้วก็ทางลาดชันมากค่ะค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวแต่ว่าวิวที่ได้นั้นก็คือแบบดีต่อใจสุดๆเลยค่ะเราเปลี่ยนรถเป็นรถเช่าให้เขาไปส่งดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับทางเราทางค่อนข้างจะแบบว่าสปิดสวาร์ทหวัดเสียวนิดนึงเป็นการจองโรงแรมที่สุดยอดธรรมชาติจริงๆค่ะพาน้องต้นขึ้นรถแดงถึงแล้วค่ะทางมันไงสุดยอดเยี่ยมมากนานมากเรากำลังไปห้องพักกันค่ะหลังจากที่เดินทางมาเหนื่อยมากเหนื่อยแน่ถึงแล้วค่ะห้องพักค่ะเหนื่อยมากเรามาเปิดดูห้องนอนเราตู้หูตู้หูก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะคะก็คือจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงของสัตว์ต่างๆแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีค่ะตอนนี้เรามารอรับประทานอาหารเย็นกันนะคะที่เราสั่งไปก็คือเป็นซุปเกาหลีเป็นหม้อไฟเกาหลีค่ะอันนี้ก็เป็นวิวตอนเย็นนะคะก็ประมาณ 6:30 แล้วค่ะพระอาทิตย์ก็ตกดินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก้อนเมฆก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีหมอกค่ะตอนคืนคิดว่าน่าจะหนาวค่ะตอนนี้กำลังเลือกเมนูเพิ่มเติมค่ะได้ไหมได้คือมันแย่ไม่ได้เลยเราไปเพิ่มเนื้อนี่คือหม้อไฟเกาหลีที่เราสั่งไว้นะคะแล้วก็เราขอตัวไปกินก่อนนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะและแล้วก็ถึงวันที่เราจะกลับแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเที่ยวเชียงใหม่ที่ทั้งวุ่นวายแล้วก็สนุกไปด้วยค่ะตอนนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอแยกไปขึ้นเครื่องก่อนนะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะไปไหนไปติดตามชมกันค่ะ